ครับผมวันนี้ก็มากับบอสเซลอมนะครับผมก็วันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่บอสเซลอมเนี่ยมาทำบุญแล้วก็เราก็มาร่วมด้วยมาแบบว่ามอบเสียงหัวเราะมามอบเสียงเพลงกับน้องๆที่บ้านราชวิถีครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมที่เอาเงินบริจาคมาแล้วก็มีประมูลของแล้วก็จะนำเงินเนี่ยมาสมทบให้กับที่บ้านราชวิถีแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายกับน้องๆทุกคนด้วยฮะวันนี้ครับมีที่นี่เขาเตรียมให้แล้วครับผมใช่เป็นน่าจะเป็นของจะมาแบบนี้บ่อยไหมคะมีโอกาสได้มาหาน้องๆแบบนี้บ่อยนะครับผมแต่ว่าก็ต่างที่ต่างสถานกันไปใช่ครับบางที่ก็ไปอีกแบบนึงบางที่ก็ไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยใช่ได้รับการต้อนรับของน้องๆไงบ้างคะจริงๆที่นี่เคยมาแล้วครั้งนึงนะครับผมน้องทุกคนน่ารักมากนะฮะแล้วก็เราก็ดีใจเนาะที่เราก็ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจได้เป็นสร้างสีสันในชีวิตเขาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวคงต้องไปคุยด้วยอีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาแบบว่ารู้สึกเคยชินกับเราด้วยส่วนหนึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอครับผมอาจจะมีที่ทำบุญไหนไหมคะหลังจากนี้ทำบุญนะฮะมีน่าจะวันที่24ครับผมที่กาฬสินธุ์ครับเป็นบุญกฐินเนี่ยแหละครับผมอีกทีหนึ่งใช่ก็จะไปกับคุณแม่ไปกับครอบครัวด้วยยาย่าด้วยยาย่าต้องดูว่าน้องว่างหรือเปล่าครับผมอาถามเรื่องไปในเมื่อวานได้ไหมครับเรื่องที่เขาจับผิดเราว่าเป็นของพี่ทำไมเต้นแรงเต้นกันอ๋อก็ที่อธิบายไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วก็บนคอนเสิร์ตมันก็มีเวลาพักค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เราก็ได้พ่นยาอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดหักโหมขนาดนั้นนะครับจริงๆเราก็เตรียมร่างกายมาสักพักนึงก็เป็นเดือนแล้วแต่พักค่อนข้างคาวเลยเป็นน่าจะแบบมีอาการออกมาบ้างไม่จริงนะฮะไม่จำเป็นเลยนะฮะมันก็แค่ใช้กล้ามเนื้อทิ้งตัวลงมาห้อยหัวอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเรามีอาการกำเริบบ่อยไหมคะมีบ่อยนะครับเวลาไปเชียงใหม่หรือไปอะไรเงี้ยที่แบบอากาศเย็นนะครับผมก็จะเป็นใช่ครับจะเป็นทำอากาศเย็นอากาศเย็นด้วยหรือว่าใช้หัวใจทำงานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งฟิตเนสจริงๆผมก็วิ่งได้นิดนึงนะฮะหลายคนก็แบบไม่รู้ว่าหายแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่หายหรอกครับโรคนี้มันไม่หายง่ายๆนะครับถ้าหายขาดเลยเป็นไปได้ยากครับเพราะเป็นโรคประจำตัวที่ติดมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยมันก็มาดีขึ้นเนี่ยเรื่อยๆตั้งแต่แบบว่าใช้ยาใช้อะไรไปครับผมเซ็งนะครับถูกจับมองว่าเราแบบโรคแบบเป็นหอบอะไรก็ชินแล้วนะพี่ก็ตอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับผมมีให้ถามก็ตอบไปครับผมพอรู้ว่าต้องแบบขึ้นคอนเสิร์ตเต้นขนาดเนี้ยเราต้องศึกษาคุณหมอแบบเยอะขึ้นไหมคะไม่นะครับเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแหละครับแล้วก็ด้วยท่าหรือว่าครูอู๋หรืออะไรเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่พอเหมาะพอดีไม่หนักจนมากจนเกินไปอยากจะขอพี่ชอบจับผิดบ้างไหมคะว่าเราไม่ได้โกงผมไม่บอกเลยหรอครับผมแล้วแต่เลยครับไม่ซีเรียสครับตามสบายครับผมจะอ่านข่าวพี่บ้างไหมคะที่เขาไลฟ์ฟังรู้ก็รู้จากพี่นักข่าวที่ถามมาบ้างแล้วก็มีคนมาบอกบ้างอะไรเงี้ยฮะใช่อย่างนี้ต้องให้แม่ก้าวลอยจริงเวลาเราอาการกำเริบให้ดูใช่ไหมเออเนาะไม่แน่นะไม่ต้องหรอกครับผมไม่ต้องหรอกฮะประเด็นค่ะมันมีประเด็นนึงก่อนหน้านี้พี่สมรักเขาโพสต์ไอจีว่าแบบมีนักแสดงคนนึงแบบคนจะไปหลังยังไงก็ไม่อยู่แล้วก็มีคนบอกว่าน่าจะเป็นพระเอกอ่ะสองบอใบไม้อย่างเงี้ยคนก็เลยน่าจะเป็นเราหรือเปล่าคุณดารี่อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ผมฮะไม่ใช่ผมเรามีโอกาสไม่ต่อสัญญาไหมคะไม่มีผมอยู่ที่นี่ผมก็สบายดีแล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนก็น่ารักแล้วก็เราเกิดมาจากเขาเราก็ไม่คิดที่จะไปทิ้งห่างจากเขาหรือเดินออกจากเขาหรอกครับผมตอนนี้ยังเหลือสัญญากี่ปีครับสัญญาเนี่ยยังเหลืออยู่หลายปีเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ต่อเรื่อยๆแหละครับผมผมจะไม่หนีไปไหนหรอกฮะโอ้ไม่หรอกครับผมว่าไม่น่าจะมีใครอยากจะไปไหนหรอกครับอยู่ตรงนี้ก็ดีที่สุดแล้วแหละฮะใช่มีแบบพี่น้องในช่องที่ไปแบบอาจจะมีแววไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ไม่ทราบเลยครับอีกเรื่องนึงประเด็นที่คอนเสิร์ตเรื่องของคอนเสิร์ตที่ว่าแบบเราแบบเซ็กซี่มากแบบเหมือนดูคนอื่นด้วยนะก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอกครับผมวันนี้มันก็เป็นภาพนึงมันผมว่ามีแค่มุมนั้นแหละครับผมที่คนก็จะได้เห็นกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันออกมาเป็นแบบนั้นเพราะผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่ากางเกงมันจะบางหรืออะไรเป็นแบบนั้นแต่ก็ถือว่าพลาดไปเป็นอุบัติเหตุไปไม่ได้คุยกับทางทีมคอสตูมทีมอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเพราะว่าวันนั้นก็รันทูก็ไม่ได้เปียกอะไรขนาดนั้น
พอเอาวันจริงมันก็เปียกโซกขนาดนั้นเลยก็เออเห็นภาพใช่ไหมคะเห็นครับเห็นครับก็ตลกจริงไหมคะตลกดิอ๋ออันนี้ไม่ตอบดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะเข้าตัวฮะแอบเขินไหมเพราะเห็นรูปแล้วมันก็สองแง่สองงามนะครับผมบางคนมองไม่ดีก็ไม่ดูน่าเกลียดได้บางคนมองให้เป็นเรื่องตลกอันนี้มันก็ตลกก็แล้วแต่คนจะมองก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับผมก็เห็นกันแล้วก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละครับพอแล้วฮะไม่ต้องไปพูดกันต่อแล้วครับผมไม่ต้องมีการเซฟหรืออะไรนะถ้าจะแบบเล่นแบบเปียกนะถ้าอย่างนั้นคงต้องเซฟนะฮะเราก็เซฟมาดีนะครับเราก็ใส่สีเซฟแล้วครับผมแต่กางเกงมันดันบางไปแค่นั้นเองฮะนี่จะมีถ่ายแฟชั่นแบบนี้ให้ได้ดูไหมคะคนแบบไม่อยากดูเลยไม่เอาดีกว่าครับผมเห็นว่าหลังคอนเสิร์ตน้องมิ้วไอจีแม่แก้วไปขอบคุณยาย่าแบบอ๋อจริงๆใช่ครับคือผมก็บอกแม่นะครับว่าลงขอบคุณทุกคนด้วยดีกว่าเพราะว่าพอคอนเสิร์ตจบแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนงานเลี้ยงปิดกล้องที่ทุกคนจะมาเจอกันอีกทีนึงมันไม่มีงานเลี้ยงฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำได้ด้วยการตอบแทนทุกคนด้วยการขอบคุณอะไรเงี้ยเพราะแม่ก็จะมีรูปเยอะแฟนคลับก็ส่งรูปให้แม่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมก็จะคุยกับแม่เรื่อง IG ตลอดค่ะอันนี้เราคอมเมนต์เองเรื่องภาษาวาจาเนี่ยคุณแม่จะถนัดกว่าใช่ครับผมก็คงแบบให้แม่เขียนดีกว่าเพราะว่าแม่ก็จะมีวลีเด็ดอะไรของแม่นะไอเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบคอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่มีใครอยากเลยในคอนเสิร์ตที่เราบอกว่าต่อไปนี้เราจะได้ความรักจากที่ห้าแล้วแหละอ๋อก็พูดขำๆมาเนาะเอาให้คนดูแบบว่าได้ชุ่มชื่นกันซะหน่อยอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่หลังจากนี้จะเปิดตัวอะไรอ๋อไม่ครับเหมือนเดิมครับมันเป็นทุกคลิปใช่ไหมคะครับผม